สวัสดีครับผมมาทำการทดสอบใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าท้องครับแล้วก็คอนเน็กผ่าน ODB2 นะครับผ่านบลูทูธของรถยนต์ Mazda BT50 Pro โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็จะบอกว่ามันเป็นฟรีซอฟต์แวร์แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องซื้อนะครับประมาณ100กว่าบาทก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จข้อมูลรถก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับบอกผมตั้งชื่อเป็น AKK BT Pro นะครับเช็คสัญญาณ GPS กับสัญญาณโทรศัพท์ก็เชื่อมต่อกับตัว ECU ก็จะปัดรถขึ้นมาอันนี้ผมก็ทำการตั้งค่าตัวรถโปรไฟล์ตัวรถนะครับว่าตั้งชื่อตั้งไทป์นะครับขนาดเครื่องยนต์น้ำหนักเชื้อเพลิงนะครับมารีวิวทดสอบดูเรียลไทม์อะไรบ้างแล้วก็เห็นลอกนะครับลอกก็ประมาณ800-900นะเทียบกับไม่จริงนะครับแล้วก็มีเกจต่างๆที่จะเห็นค่าการทำงานของเครื่องยนต์นะครับก็ใครที่เป็นช่างเครื่องยนต์ก็น่าจะดูออกนะตัวอย่างนี้ไม่ได้ทำงานเยอะemissionReadiness DTC ก็จะบอกในเรื่องของระบบน้ำมันนะครับพวก Component System Type ต่างๆนะ Complete ส่วนตัวไหนที่ไม่มี Data มาก็จะบอกว่า Not Available นะก็คือใช้งานไม่ได้นะครับดูค่าไม่ได้ตัวนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของโปรแกรมทอล์กนะโปรแกรมนี้เสร็จทาง100กว่าบาทอย่างนั้นในแคโรดมาลองใช้ดูส่วนพวกเฟลโค้ดนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโค้ดเออร์สำหรับช่างซ่อมเขานะตัว GPS เราจะเห็นแบบนี้แต่ว่าผมยังคอนฟิกให้มันเป็นนาวิเกเตอร์ไม่ได้ยังแบบไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาวิธีอันนี้ก็ลองทำการเชื่อมต่อดูนะครับว่ามันจะเห็นอะไรบ้างทำการเช็คสถานะของรถนะครับ Vehicle Test Result นะครับก็จะสแกนก็รับข้อมูลECU does not apply to support mode อะไรอย่างนี้ก็จะไม่ support นะครับรถรุ่นนี้ก็ยังใช้ไม่ได้จะดูข้อมูลทั่วไปได้ครับข้อมูลทั่วไปได้ไม่มีชาร์จเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันคอนเน็กต์ได้แล้วแหละอะแดปเตอร์ ODB2 status นะครับก็จะเห็นสเตตัสของการเชื่อมต่อตัวบลูทูธคอนเน็กเตอร์อะแดปเตอร์ก็คือ ODB2 นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเราเข้ากับ ECU โอเคนะครับ GPS ใช้งานได้Error 1นี่ผมไม่แน่ใจ Adapter Error เขา This issue stay on 0นะ If not then you potential hit you อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเรื่อง Adapter ลองกดเข้าไปดูมีอะไรมั้ยดูไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็ว่ามันมีค่าเฟลอื่นๆไปหนึ่งอันอยู่ก็ดูไม่ได้ครับต้องไปหาข้อมูลต่อว่าจะเข้าไปดูยังไงก็จะบอกข้อมูลการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก็คือดูยังไม่ได้นะ allow the app keep running when on the shutdown นี้ว่าค่าบางอย่างที่มันส่งมาแล้วมันก็จะอ่านไม่ได้ก็มีเจอนี่อ่านพวกฟาสไม่ได้นี่ตัว ODBT protocol นี่ตัวนี้ใช้ISO 15765นะครับ
ขีด4แคน11ก็คือ11ขา500เมกะเฮิรตซ์500เมกะบิตต่อเซกแล้วตอนนี้ผมตั้งเป็นออโต้ไว้ตรงนี้เขาจะบอกว่ามีค่าอะไรบ้างที่ variable นะฮะอยู่ในที่สามารถที่จะอ่านได้นะครับก็จะลิสต์มามีหลายตัวอยู่เหมือนกันรอบเครื่อง engine load เลยพวกนั้นนะครับที่แสดงในหน้าเกียร์ fuel levelประมาณนี้นะครับตัวทอร์กลองใช้งานดูนะครับผมลองทดสอบดูหลายๆตัวแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ UC อยู่ฟังดีประจูนครับคลิปวิดีโอนี้เท่านี้นะ